บรรดาอาตอมแฟนคลับของศิลปินสาวสวยสายเลือดไทยที่ไปโด่งดังในประเทศจีนอย่างสาวเนเน่พรณพันธ์หรือว่าเนเน่เจิ้งไหนซินปื้มปิ่มกันแบบสุดๆเลยทีเดียวกับการเดินทางกลับบ้านที่ประเทศไทยในรอบ3ปีนะคะซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่สาวเนเน่นะคะได้เดบิวต์เป็นศิลปินในแดนมังกรโดยได้มีการรวมตัวกันของเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะหล่อให้การต้อนรับน้องเนเน่กันแน่นสนามบินสุวรรณภูมิจนทำเอาเจ้าตัวนะคะถึงกับน้ำตาคลอกันเลยทีเดียวละค่ะก็แฮปปี้มากเลยค่ะมีความสุขมากเลยแล้วก็มีพี่น้องอะตอมมารอค่ะแล้วก็พี่ๆสื่อมาสัมภาษณ์ก็ดีใจมากเลยค่ะเป็นวันที่หนูแฮปปี้มากเลยอ่ะพูดกับแฟนคลับก่อนเลยวันนี้เขามารอนานมากอยากพูดอะไรกับแฟนคลับก่อนเลยนะแม่หนูอยากพูดทางด้านนั้นหรือทางด้านนั้นบอกแฟนคลับก่อนเลยหนูอยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนเลยนะคะจริงๆหนูตามข่าวตลอดใช่เพื่อนๆพี่น้องเหนื่อยกันมากเลยหนูจะร้องไห้หนูซึ้งจะถึงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหนูมาตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็จนวันนี้มันก็3ปีแล้วเนาะก็พยายามจะมีผลงานดีๆให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทำมาตั้งแต่ AF คนแรกแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้คุ้มค่ากับความรักของทุกคนค่ะมากเลยหนูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะก็ดีใจขอบคุณก็ดีใจที่ทุกคนมารอค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็จะมีผลงานที่ไทยด้วยค่ะหนูอยากกลับมากินหมูปิ้งหมูปิ้งอยากกลับไปกินหมูปิ้งแล้วก็พวกผัดไทยค่ะในวงนี้ใช่เพราะหมูปิ้งมันทำที่นู่นไม่เป็นค่ะก็มีอาหารที่อยากกินเยอะมากจริงๆหนูก็จะเดี๋ยวบายบายกับพี่ๆเสร็จก็จะรีบกลับไปร้านประจำที่กินมีค่ะก็จริงๆหนูเริ่มแล้วค่ะคือมาคุยกับพี่ๆทางด้านเพลงนะคะได้คุยกับพี่ก๊อฟฟักกิ้งคิโลไว้แล้วใช่นี่หนูพูดเลยนะว่าหนูคุยกับพี่ก๊อฟไปแล้วเดี๋ยววันที่19นี้ไปคุยกับพี่เขาเรื่องงานค่ะโปรเจกต์ก็จะมีเราทำอะไรกันแล้วก็ทางด้านอื่นๆก็มีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มเขียนเพลงไทยแล้วค่ะแล้วก็เดือน3คิดว่าน่าจะมาเปิดแซนมิดค่ะก็น่าจะเป็นน่ารักสดใสอะไรนี้เป็นเฟสค่ะก็เดี๋ยวต้องไปคุยค่ะค่ะก็มีซีรีส์ที่เพิ่งถ่ายไปของทั้งที่จีนค่ะก็น่าจะออนแอร์ประมาณเดือนภายในปีนี้ละค่ะครึ่งปีแรกค่ะหนูคิดว่าน่าจะอยู่ยันตรุษจีนค่ะตรุษจีนหลังจากจบตรุษจีนไปแล้วค่ะคาดว่าเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามอยู่ที่ทางบ้านค่ะแล้วก็กลับมาไทยแล้วค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สวัสดีวันตรุษจีนด้วยนะคะมีความสุขมากๆค่ะอยู่กับครอบครัวกินข้าวกันเยอะๆนะคะค่ะ祝大家春节快乐然后好好吃饭和大家在一起和家人在一起然后幸福满满嗯好